ันนี้รูปแบบคิดว่าทันสมัยอะคือตัวเองเนี่ยถ่ายมาหลายรูปแบบแล้วใช่ไหมคะแต่ละปีมันก็มีแนวทางที่แตกต่างกันไปอย่างคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราจะยังอยู่กับคนรุ่นใหม่เราก็คิดว่าการครีเอทีฟของเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญเราก็ต้องปล่อยให้เต็มที่ไม่ว่าเขาจะเสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงแต่ว่าของเราได้แค่ไหนก็คุยกันที่ตรงนั้นเป็นพอร์ตของตัวเองที่แปลกออกไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ดูร่วมสมัยดีคือตั้งแต่เมื่อก่อนถ่ายรูปแบบนึงแล้วตรงนี้สมัยนี้เขาเป็นรูปแบบนี้เราก็รู้สึกก็ยินดีด้วยค่ะที่เขาเลือกเรามาร่วมงานในวันนี นี้ก็ไม่ยากเลยครับเพราะว่าเราทำงานกับมืออาชีพก็คือว่าพี่หมิวเนี่ยง่ายมากกับการทำงานแล้วก็เข้าใจอะไรง่ายครับหมายถึงว่าเวลาโพสเนี่ยเป็นธรรมชาติThank you.
ส่วนรูปแบบของเล่มในเล่มนี้นะครับอย่างเล่มที่แล้วเป็นพี่ป๊อปปริยาเป็น Woman Power เล่มนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ The Perfect Lady ครับก็คือเอาพี่หมิวเนี่ยมาเหมือนกับว่ามาแต่งเป็นแม่บ้านอเมริกันยุค50เนี่ยครับก็มีความ perfect สีสันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมที่แปลกออกไปพี่หมิวก็ตกใจเหมือนกันกับผมที่ให้ทางแฮร์สไตลิสต์ช่วยดูให้ just like a mistake and all untrue down to its core what do I owe don't let it go we have to stop the show right here and interfere cause nowทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับเพราะว่ามีทุกคนช่วยแล้วก็วันนี้มันก็ค่อนข้างพอใจครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามดนเล่มที่2ด้วยนะครับที่จุดแจกกว่า200จุดทั่วกรุงเทพครับขอบคุณครับค่ะก็ยินดีด้วยนะคะกับนิตยสารดนสำหรับนิตยสารของคนรุ่นใหม่นะเป็นน้องใหม่แต่ก็คิดว่าไฟแรงก็ขอให้มีความตั้งใจแบบนี้ทำงานเต็มที่นะคะแล้วหมิวก็เชื่อว่าคนดูก็จะได้เสพในสิ่งที่คุณต้องการให้แล้วก็ขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีกลุ่มที่ชอบนิตยสารนี้มากๆนะคะ